สวัสดีครับนี่ก็เรามาพบกับพี่เอมี่ในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับลุงแซมนะคะใน Snowy Escape นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะพี่เอมี่ก็กำลังคิดว่าจะให้ลุงแซมหาเงินโดยวิธีไหนดีนะคะก็คือสรุปว่าให้แกปลูกต้นไม้ละกันค่ะเพราะว่าส่วนตัวแกเองก็ชอบใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะคะงั้นก็ปลูกต้นไม้ดีที่สุดนะคะโตไวด้วยนะคะต้นไม้ที่ลุงแซมปลูกนะคะโอเคคือตอนเช้านะคะพี่เอมี่ได้ให้ลุงแซมนะคะขายผลผลิตของแกนะคะไปล็อตนึงแล้วนะคะเท่ากับว่านะคะตอนนี้แกมีเงินเพิ่มเป็น670เหรียญแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้แกไปซื้ออุปกรณ์ผจญภัยก่อนเลยค่ะคือพี่เอมี่ให้ลุงแซมซื้ออุปกรณ์ผจญภัยไปก่อนเลยนะคะก็ซื้อหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าลุงแซมจะต้องไปเจออะไรบ้างนะคะคือซื้อหมดเนี่ยมันก็200กว่าเหรียญเลยนะโอเคมันก็ไม่ต้องกังวลไปเรื่องนึงแล้วนะคะก็เหลือแต่เก็บเงินจัดงานอีเวนต์พิชิตยอดภูเขาเท่านั้นเองนะคะก็พี่เอมี่อยากให้ลุงแซมเก็บเงินอีกหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพิชิตยอดเขากันค่ะมีคนโทรมาขอเงินบริจาคกับลุงแซมอีกแล้วนะคะก็ขอบริจาค1เหรียญค่ะเขาบอกว่าถ้าลุงแซมบริจาคเนี่ยลุงแซมจะมีความสุขนะแหมแน่นอนค่ะลุงแซมก็หล่อใจดีอยู่แล้วนะคะก็บริจาคไปละกันแค่เหรียญเดียวเองค่ะเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวพี่เอมี่นะคะกำลังจะให้ลุงแซมนะโทรชวนยูเรกะนะคะไปเที่ยวสวนสาธารณะกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะยูเรกะก็อยู่กับลุงแซมที่สวนสาธารณะนะคะคือพี่เอมี่ว่าจะให้ลุงแซมเนี่ยลุยจีบยูเรกะเลยคือถึงแม้ว่าสองคนนี้จะมีอายุห่างกันนะแต่พี่เอมี่ว่าเขาน่าจะเคมีเข้ากันได้นะคะดูสิคุยกันอย่างสนุกสนานเลยอะอะไรเนี่ยลุงแซมปากว่ามือถึงนะลุงดูสิมีการอบกอดด้วยนะคะแต่แบบยูเรกะก็คงไม่ว่าอะไรนะเธอก็คงมีใจให้กับลุงเหมือนกันแหละตอนนี้นะคะลุงแซมกับยูเรกะนะคะก็มาถึงตรงจุดขอพรแล้วนะคะเอ๊ลุงแซมจะขอพรเรื่องอะไรนะขอพรเกี่ยวกับด้านความรักหรือเปล่าเอ่ยเขียนป้ายด้วยขอให้สมหวังในความรักนะครับถ่ายรูปกันดีกว่าครับยิ้มนะครับชีสถ่ายสักกี่รูปดีคะถ่ายให้ลุงแซมแกหน่อยนะคะโอเคอย่าตั้งด้วยน่ารักมากเลยค่ะพี่เอมี่จับคู่ไม่ผิดนะลุงแซมกับยูเรกะนี่เข้ากันน่ะน้องๆคิดเหมือนพี่เอมี่ไหมคะเรียบร้อยนะคะก็โอ้ยลุงบอกแล้วว่าอย่าแสดงอาการแบบนี้ต่อหน้าสาวโอเคพี่เอมี่คิดว่ายูเรกะน่าจะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะก็ปล่อยให้เธอกลับบ้านไปละกันนะส่วนลุงก็นอนดูดาวซะงั้นนะลุงโอเคก็เช้าวันต่อมาแล้วนะคะตอนนี้คือพี่เอมี่ให้ลุงแซมออกกำลังกายด้วยการเต้นอาราบิกไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยฝนตกหนักมากเลยค่ะเอาเต้นเสร็จแล้วเอาทำไมลุงแซมง่วงล่ะพี่เอมี่ว่าจะให้ลุงแซมไปขายผลไม้สักหน่อยนะเอาขายไม่ได้อาจเป็นเพราะฝนตกหนักหรือเปล่าเลยออกมาขายไม่ได้คะอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าลุงแซมเนี่ยออกกำลังเหนื่อยเกินไปโธ่งั้นพี่เอมี่ว่านะคะให้ลุงแซมไปนอนพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเกิดแกเป็นอะไรขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอาจถึงตายได้ด้วยกรรมคือแกอยู่ในวัยชราแล้วนะอย่างว่านะโอเคงั้นให้แกพักผ่อนไปก่อนค่ะตอนนี้นะคะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะแล้วก็แกก็ออกมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะโอเคจะได้มีเงินนะคะเก็บเยอะๆนะลุงภารกิจเราอีกเยอะนะคะโอเคคือวันนี้นะคะมันเป็นวันศุกร์นะคะซึ่งก็เหลืองานเทศกาลในวันศุกร์ที่ลุงยังไม่เคยไปเลยนะคือพี่เอมี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจัดศุกร์นี้เลยไหมนะคะก็รอเวลาค่ะ
เพราะเราต้องมีไปทำภารกิจด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้างนอกฝนตกหนักอีกแล้วค่ะแล้วลุงก็แบบกำลังเบื่อหน่ายเลยอะโถเอ้ยพี่เอมี่นะคะได้เอารูปนะคะลุงกับยูเลกานะมาไว้หัวนอนให้ลุงด้วยเผื่อลุงจะได้แบบกระปรี้กระเป๋าขึ้นมานะแต่แกก็ยังทำท่าเบื่อหน่ายเหมือนเดิมโอ้ยถอนหายใจเฮือกใหญ่นะคะตอนนี้นะคะงานเทศกาลได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเย้งั้นเดี๋ยวเราให้ลุงไปเที่ยวงานเทศกาลกันเลยนะคะตอนนี้ลุงแซมก็มาถึงที่งานเทศกาลแล้วนะคะพี่เอมี่ให้ลุงแซมชวนยูเลกามาด้วยค่ะเพราะท่าทางเขาก็จะเข้ากันได้ดีนะคะลุงแซมนี่ชมการแต่งตัวของยูเลกาว่าสวยมากเลยนะครับส่วนยูเลกาอ้าวแกล้งอะไรลุงอ่ะแต่ลุงก็ไม่โกรธนะคะขำขันกันไปอีกนะคะโอเคงั้นเราก็ให้เขาคุยกันไปก่อนละกันนะคะเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าในเทศกาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอ้ตรงนี้มีจุดพลุด้วยนะคะโหสวยงามมากค่ะดูสิจริงๆแล้วก็เป็นกองไฟธรรมดานะแต่แบบเขาคงใส่พลุเข้าไปด้วยอะค่ะนี่ไงมีคนมาเต้นรอบกองไฟด้วยนะคะอย่างเท่อ้าวเต้นแป๊บเดียวลุงเดินมาดูแล้วนะคะมากับยูเลกะนะคือตอนนี้พี่เอมี่กำลังจะต้องไปหาตู้ที่เราจะต้องให้ลุงใส่ชุดเทศกาลนะคะโอเคตู้นี้เจอแล้วมาให้ลุงมาเปลี่ยนชุดเลยแล้วกันนะคะจะได้เสร็จสิ้นภารกิจข้อนี้กันไปสักทีนะคะมาลุงมามาแล้วโอเคผ่านภารกิจไปแล้วนะคะลำดับขั้นที่2ก็ตอนนี้ก็เป็นขั้นที่3แล้วนะโอ้โหดูชุดลุงซะก่อนสีเหลืองสดใสเลยอ่ะไหนลุงหันหน้ามาให้ดูชัดๆสิโอ้โหอย่างเท่มาตามธรรมเนียมนะคะเรากดกระชับป้องกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นตู้พิเศษอ่ะเฉพาะงานเทศกาลนะคะมากดดีกว่าเผื่อได้ตัวพิเศษนะกดไปแล้ว1อันนะคะพี่เอมี่ให้ลุงกด2อันนะอีกอันล่ะเอ้าค้างอีกแล้วว่าโอ้โหเซ็งเลยอ่ะออกมาโอ้โหให้ลุงเราออกแรงอีกแล้วว่าเอ้าเขย่าอีกรอบลุงจะเดินไปไหนล่ะโอเคก็ได้ออกมาครบ2ลูกแล้วนะคะมาเปิดกระชับปองกันดีกว่านะคะแคปซูลซิมี่ค่ะนี้โถเอ้ยอันนี้ก็คือว่ามันได้ตัว3นี่ไงโอ้โหตัวนี้เลยได้เป็น3ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่ว่าต้องขายทิ้งแล้วแหละโอเคเอาอีกตัวนึงมาเปิดเลยหุ้ยได้สีทองด้วยนะคะชื่ออะไรเนี่ยพี่เอมี่อ่านไม่ทันนะแต่ว่าต้องเป็นตัวพิเศษอ่ะคือสีทองอ่ะดีจังนะคะอีกลูกนึงนะลุงมาคือตู้งานเทศกาลนี่แบบไม่ได้เรื่องเลยนะพี่เอมี่ว่าตะกี้ลุงต้องเขย่าต้อง2รอบนะคะจริงๆแล้วนี่เขย่าอีกแล้วอะคือโหอะเขย่าอีกทีลุงเขย่าให้มันแรงๆหน่อยสิลุงหมดแรงหรือไงก็ไม่ออกมาอีกเฮ้ยมันเป็นไรว่ามันจะกินเหรียญหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วโอเคออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือพี่เอมี่จะบอกว่ามันเขย่าหลายทีมากเลยอ่ะได้ลุงอะไรเนี่ย Father Winner ค่ะโอเคตัวนี้ก็ไม่เคยได้ก็ได้ตัวใหม่ดีใจจังนะคะดีที่แบบไม่ได้ตัวซ้ำนะตอนนี้คือลุงกำลังหิวนะคะพี่เอมี่ให้ลุงมาสั่งอาหารดีกว่าเอาซูชิทูน่าแล้วกันนะคะมาลุงขอซูชิทูน่าหน่อยเจ้าได้เลยค่ะโอ้โหซูชิทูน่าน่ากินมากเลยค่ะดูสิเอ้าไม่นั่งกับยูเลกาหรอลุงอ๋อต้องแยกมานั่งคนเดียวนะคะชวนยูเลกามานั่งด้วยแล้วกันนะคะแหมต้องเขยิบด้วยนะคะ
คือจะให้ยูเรกามานั่งข้างอ้าวยูเรกาก็ไม่นั่งข้างๆยูเรกาไม่กินอะไรหรอโอเคตอนนี้ยูเรกานะคะกับลุงก็นั่งคุยกันกระนุ้งกระนิ้งก็ไม่ได้กระหนุ่งกระหนิ่งอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่านั่งตรงข้ามกันค่ะโอเคก็ปล่อยให้แกคุยกับสาวสวยไปแล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่มี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิคแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่มี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเอายูเรกากลับแล้ว